ืองไทยวันนี้เหมือนมีโรคร้ายถูกมรสุมภายในคิดไปเหมือนในอดีตกลุ่มสีแตกไปเพราะคนไทยแตกแยกความคิดอย่าให้ซ้ำรอยอดีตวิกฤตต้องคิดแก้ไขคนไทยทั่วฟ้าสีหน้าเศร้ามองไม่สามารถคีปรองดองพี่น้องต้องมาแยกฝ่ายแบ่งสีแบ่งโซนร้องตะโกนปู่โหวุ่นวายลูกหลานนั่งมองร้องไห้เขาทำอะไรกันนะธงชาติไทยผิวไหวสะบัดสีแดงนั้นหมายถึงชาติสีขาวคือศาสนาสีน้ำเงินสดใสสูงส่งแทนองค์ราชาตรงหน้าใครเขาจะมาสกสังเมืองไทยวันนี้จะต้องมียากลับคลองด้วยภูมิปัญญาคนไทยสานใจมึงมันส่งยิ้มไม่รีสามาคีเป็นภูมิคุ้มกันแล้วเอาธงไทยขึ้นฝากไว้ให้มันที่กลางดวงใจธงชาติไทยผิวไหวสะบัดสีแดงนั้นหมายถึงชาติสีขาวคือศาสนาสีน้ำเงินสดใสสูงส่งแทนองค์ราชาข้าแม้นล้มลงตรงหน้าใครเขาจะมาสกสังเมืองไทยวันนี้จะต้องมียากลัดกลองด้วยภูมิปัญญาคนไทยสานใจถึงมันส่งยิ้มไม่รีสามัคคีเป็นภูมิคุ้มกันแล้วเอาธงไทยผืนนั้นปักไว้ให้มันที่กลางดวงใจแล้วเอาธงไทยผืนนั้นปักไว้ให้มันที่กลางดวงใจ